สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเนาะเพราะว่าตอนนี้มีเซียนกระบีพ่พิชิตมานนะคะซีซั่นที่4แล้วก็ซีซั่นที่6เนี่ย air ออนแอร์พร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นหวานคิดว่าหวานจะทำคอนเทนต์เนาะทีละเรื่องแล้วกันนะคะอย่างอย่างของวันนี้ที่ลงทั้งหมดนะคะที่จะออนออนไลน์ uh, ออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะวันที่2 2มกราคมจะเป็นนะคะเซียนกระบี่เปิดผนึก พิชิตชะตาค่ะซึ่งก็จะเป็นเซียนกระบี่พิชิตมันหกนะคะเดี๋ยวจะมีมาฝากเพื่อนๆกันเลยทีเดียว5าคอนเทนต์นะคะก็ไลฟ์ฟังไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วเดี๋ยวพอซีซั่นที่4เดี๋ยวเราค่อยไปอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยทําของเขาไปแบบซีซั่นที่4ทั้งวันเลยจะได้ไม่งงกันเนาะมาที่ประเด็นแรกนะคะว่าทำไมราชวงศ์นะคะเยจินนั้นถึงมีอายุสั้นแล้วก็ตัวตนของเยจีนะคะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปกติแล้วเรื่องนี้ถ้า เพื่อนอยากอ่านกันนะคะจะต้องไปหาอ่านในต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนนะคะก็จะมีคนแบบแปลออกมามาเล่าเรื่องราวอะ่ะคือมีคนมาเล่าเรื่องราวจากในเกมนะคะเอาไว้เป็นแบบข้อความอย่างเงี้ยพวกเราก็ไปเอาไอข้อความตรงนั้นนั่นแหละนะคะมาอ่านต้องต้องแปลก่อนแล้วก็อ่านนะคะในส่วนของละครนะคะสําหรับในซีซั่นที่6นะคะหรือว่าไอชื่อเรื่องใหม่นะคะก็คือเซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตานะคะแต่จริงๆแล้วหวานอยา จะให้เพื่อนๆจำว่ามันคือเซียนกระบีพ่พิชิตมาร6มากกว่าเพราะว่ามันยังมี7รออยู่ <c oughs> มันยังมี7รออยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะไปทำชื่ออื่นให้มันแบบว่ามีความงงงวยในอนาคตนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะในตัวที่เป็นซีซั่นที่6ก็ไปดูกันได้ทีวีทีวีไทยแลนด์นะคะนำแสดงโดยนะคะคุณฉูกข่ายค่ะแล้วก็คุณอีสุสินนั่นเองนะคะสาหรับในซีซั่นที่6นะคะมันก็จะมีความ ความเขาเรียกว่าอะไรความเศร้าอยู่ตรงที่พระเอกของพวกเรานั้นนะคะถ้าในเวอร์ชั่นละครถือว่าปราณีก็คงทําให้รอดเนาะแต่ว่าในเวอร์ชั่นเกมก็มีอยู่หลายๆครั้งที่พระเอกก็เดี้ยงไปนะคะ <c oughs> เป็นตัวละครที่จะต้องมีการลุ้นกันนะคะส่วนซีซั่นที่4ก็อย่างที่หวานเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเนาะมาค่ะมาที่ซีซั่นที่6ก่อนนะคะคือชูข่ ai, แล้วก็อีซูซินนะคะหวานว่าในส่วนของ CG เรื่องนี้ก็โอเคอยู่เนาะก็ดูได้เพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็ดัดแปลง มาจากเกมซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆเลยในประเทศจีนแล้วก็แพร่หลายเข้ามาในในประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยนะคะมุมมองของพอตเลือกก็ยังมีความน่าตื่นเต้นอยู่นะคะทั้งส่วนของคนดูนะคะทั่วไปที่เป็นแฟนของนักสแสดงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันมีเกมมันมีการ์ตูนมีอนิเมะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะดูกันได้ก็เป็นแฟนคลับของคุณชูขายแล้วก็คุณอีสุดสินก็มาดูกันได้ค่ะก็รับชมกันไปแบบจุใจ เลยนะคะคสำหรับในเรื่องนี้ก็ความนิยมก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เนื่องจากฐานแฟนคลับแล้วก็เรื่องราวของพอดเรื่องนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าอืมก็ก็ดูแล้วมีความเพลินอะ่ะใช้คำว,ว่าเพลินดีกว่านะคะ เรื่องราวของการดำเนินเรื่องก็มีความน่าตื่นเต้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องรู้จักกับเย่นะคะเย่จินเจ้านะคะปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็เป็นผู้ชายซึ่งก็ขาดความทรงจำไปก็คือเอ๊ยมันแดจาวูไปเช่นเดียวกันค่ะคือความทรงจำบางส่วนของเขาหายไปนะคะเขานั้นไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็อืมอะไรน่าเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าอาการแดรจาวูนะคะดังนั้นล่ะนะคะเขาลืมแมก้กระทั่งว่าเออเขาจะต้องทำอะไร ต่อไปในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาเป็นแบบได้ตั๋วมาเนาะเป็นพระเอกเนาะก็ต้องมีความพิเศษมากแม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของดวงตานะคะข้างอ่าข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายของเขาสามารถจะทํานายอนาคตได้ค่ะจึงก็ซึ่งก็ทํานายนะคะตั้งแต่เริ่มต้นว่าประสบการณ์ชีวิตและอนาคตของเขานั้นจะต้องไปเกี่ยวข้องนะคะกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลวเจ้าเหยี่ยนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเขาได้ไปพบนะคะกันเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้พบกันมัน ก็คือยังดาจาวูอยู่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคนนี้คนแปลกหน้าคนนี้นั้นเป็นใครนะคะเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเย่ฉี่ก็เช่นเดียวกับทางด้านของเออเย่จินเจาด้วยนะคะคือตัวภาษาอังกฤษน่ะใช้ตัว C ีเพื่อนๆ C Hao นะคะบางครั้งหวานจะออกเสียงว่าเฉาเย่จินเฉานะคะถ้าเกิดว่าหวานเผลอนะคะเรียกเออเย่จินเฉาหรือว่าเย่จินเจาเนี่ยก็คือให้อ่าทุกท่านที่ฟังอยู่ได้รู้นะคะว่าหมายถึงตัวข 嗯。 ตัวของพระเอกนะคะที่เป็นในสั์ไทยใช้จอจานนะคะเจา้าสำหรับเย้ฉีนะคะก็เช่นเดียวกันกับเย้จินเจ้านั่นแหละคือเธอก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเธอเองนะคะแล้วก็ดูใสๆนะคะเปิดตัวมาเบาๆมีความอยากรู้อยากเห็นไปซัทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งน้องอี้ซูซินก็แสดงในฉากแบบไหลเดียงสาอะไรแบบนี้นะคะได้ดีนะคะทีนี้ค่ะก็อยู่กันกับเย้ yeah, จินเจ้านี่แหละมาเรื่อยๆนะคะอยู่กัน2 คคเราเย้จินเจ้านั้นก็เหมือนเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเป็นทั้งพี่เลี้ยงนะคะเป็นอะไรดีละ่ะเป็นผู้ที่สอนคาถาเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยให้นะคะก็เลยทําให้เยฉีนั้นก็มีความทรงพลังขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะจากจุดเริ่มต้นของของนัดจุดนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นว่าเอาละ่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะคนที่ชื่อว่าลวดเจ้าเหยียนตัวละครตัวนี้ก็จะไม่ใช้คู่ต่อสู้ของของเธอของเย้ฉีนะคะแล้วเย้ฉี ก็จะเชื่อใจเย่จินเจา้าพระเอกของพวกเรามากๆเลยค่ะแล้วก็เอาละ่ะก็คือเหมือนกับว่าจับมือกันช่วยกันค้นหาเนาะว่าเรื่องราวที่มันขาดหายไปในในสมองคือความทรงจำมันไม่มีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะดังนั้นแล้วก็เหมือนกับออกผจญภัยด้วยกันแล้วก็มีเรื่องราวไปด้วยกันค่ะทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดเวลานะคะ ในช่วงแรกของละครเนี่ยก็จะสร้างความสับสนให้กับพวกเรามากๆโดยเฉพาะท่านที่แบบยังไม่มี ประสบการณ์นะคะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแฟนตาซีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ในในจุดแรกเขาก็ต้องตอนเริ่มเรื่องก็ต้องทําให้คนรู้สึกว่าปมเรื่องมันเยอะแล้วก็มีความสับสนมากนะคะโดยเฉพาะตัวละครเยฉีเนาะแล้วก็เอาเป็นว่านะคะต่อมาก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วก็มีนิกายศักดิ์สิทธิ์นะคะสํานักขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นฉี้หุ่นนะคะแล้วก็มีอะไรนะเต๋าเหิงนะคะเดี๋ยวก็มากันเพียบเลยค่ะทีนี้ เย่ฉีนะคะกับตัวของเย่จินเจาเนี่ยทั้งคู่นี่ก็ต่อมาก็ไปมีความพัวพันนะคะเขาไปเกี่ยวข้องกับทางนิกายศักดิ์สิทธิ์ของเฉีหุนขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเย่ฉีนั้นจะถูกเรียกว่านะคะจะถูกเรียกว่า Master of Ming นะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับหลอดอะเป็นเหมือนเป็นเหมือน เจ้านายอ่ะเป็นเหมือนเจ้านายของนิกายนี้นะคะซึ่งในท้ายที่สุดนะคะตัวละครของเกาเสี่ยวค่ะเกาเสี่ยวซื้อเจ้านะคะก็ถือว่า นางนั้นก็คือหมิงนั่นเองท่านหมิงมาตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่านางสามารถจะล้อมรวมกับเ,าเขาเรียกว่าอะไรดีไอไอตัวนั้นน่ะไอฟิชสีชมพูไอปลาสีชมพูตัวนั้นนะคะล้อมรวมกับไอจิตวิญญาณนะคะของไอปลาตัวโตๆ,ๆนั้นได้ค่ะจากนั้นนะคะก็มีการฉากที่คุกเข่าลงแล้วก็คนก็ให้ความเคารพนะคะให้ความเคารพเย่ฉีนั่นเองค่ะซึ่งจากจุดเริ่มต้นจุดนี้นะคะตายแล้วสาวน้อยที่ดูใสๆนะคะมี ีความไล้เดียงสาอยากรู้อยากเห็นไปสทุกเรื่องเลยเอาละทีนี้ก็กลายมาเป็นอยู่ๆมีคนเคารพนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะก็เป็นเ,เรื่องราวของเป็นป่าเนาะเป็นป่า,าที่เรียกว่าป่กคุณอะสับไทยใช้อะไร <laughs> KUN นะฮะภาษาอังกฤษเออไอปลาตัวนี้ซึ่งเป็นปลาสีชมพูนะฮะแต่จริงแล้วเรามาดูในรายละเอียดในเกมกันหน่อยนะคะในเกมเนะะี่ยค่ะในเกมเนี่ยเย่ฉีนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือในเกมเดิมเนะะี่ยคิดโดยคุณผงดังนั้นร่างกายนะคะร่างกายของนางจึงเป็นคุณผงจริงๆค่ะก็คือเหมือนกับว่านางนั้นนอนหลับอยู่ภายใต้ท้องทะเลใสเป็นเวลานานเลยนะคะจากนั้นทางด้านของเต๋าเหิงนะคะเต๋าเหิงก็จึงเถอว่า ถือว่านางเนี่ยเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ใช้ต่อรองกับทางด้านของคุณเผงอีกทีหนึ่งนะคะก็คือทางผู้อาวุโสของเผ่าพันธ์ุนางเอกอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้แม้ว่านะคะนางเอกนั้นกับคุณเผงจะมีความเชื่อมโยงกันาบางอย่างนะคะแต่ว่า แต่ว่าในเกมนะเพื่อนๆแยกให้ออกในเกมเนี่ยก็คือนางเอกไม่ใช่ลูกสาวของคุณเผิงนะคะคือไม่ใช่ตัวจริงเอาไง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ณจุดนี้ คือถ้าตามหลักการเนี่ยมันก็คงยังใช้หลักการเดียวกันก็คือว่านางนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาจัดการกับท่านหลอดหมิงอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งหลอดหมิงก็เป็นพ่อของเย่ฉีเนี่ยแหละค่ะอืมเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สําหรับตัวของเย่จินเจาแล้วแล้วก็เย่ฉีเนี่ยแม้ว่าพวกเขานั้นจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะพวกเขามีวัน เดือนปีเกิดเดียวกันค่ะแต่ว่าเย่จินเจ้านั้นไม่มีพ่อแม่นะคะเขานั้นคือชีวิตที่เปียนรั่วหวน,นค่ะแลกเปลี่ยนมาผ่านกฎเกณฑ์บางอย่างในการแลกเปลี่ยนจากท่านหลงถันนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่เย่จินเจ้ากําเนิดขึ้นมาค่ะเขาแล้วก็ทางด้าน,นของเอต๋าเหิงนะคะก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยแยกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะมีความรู้สึกเอ๊ตายละตั้งแต่ที่พวกเราเห็นท่านไปเจี๋ย <laughs> ปากฏดตัวอยู่ในหน้าจอไม่ใช่ป๋าเจียนะนะเพื่อนเนท่านป๋าเจียนนั้นสัจะเทปแต่อันนี้เป็นเป็นแค่เจ้าของนิกายเท่านั้นนะคะท่านลวท่านลวกทีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเนื้อเรื่องมันจะมีนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดึงดูดด้วยนะคะเพราะว่าเออเยจินเจ้านั้นนะคะความสัมพันธ์แล้วก็ความเออเขาเรียกว่าอะไรความสําคัญของตัวละครแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะของเขากับตัวละครอื่นๆนั้นอะ่ะที่มันคลุมเครือคลุมเครืออยู่มันจะค่อยๆเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะคะ ตัวของเปี้ยนลั่วหวน,นะคะก็จะได้รับคำสั่งให้ปกป้องนะคะจินเจาแล้วก็เยีเ่ยฉีนะคะแล้วก็ฉีอยู่อย่างลับๆค่ะแล้วก็เนื่องจากนะคะตำแหน่งของเปี้ยนลั่วหัวนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแม้ว่าเดี๋ยวต่อไปทางด้านของเยี่ยจินเจานั้นจะรู้ในภายหลังว่าโอเคมันมีสิ่งมีชีวิตลึกลับนะคะที่คอยเหมือนกับเรียกได้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังเขาเป็นเงาเขาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขานั้นจะถือว่าแบบเป็นศัตรูเสมอนะคะนะ จุดนี้นะคะแต่อยงไรก็ตามเดี๋ยวโครงเรื่องมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซึ่งจะทําให้เย่ฉีตัวของนางเอกจะค่อยๆค้นพบความลับแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกผนึกแห่งความทรงจำนะคะของทั้งตัวนางเอกแล้วก็ตัวของพระเอกด้วยค่ะทีนี้นะคะจุดที่ยังไงดีอ่ะจุดจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดนะคะจุดหงอยเหงาของเรื่องนี้นะคะในซีซั่นที่6ก็คือเย่จินเจ้าเนี่ยค่ะพระเอกของพวกเรานะคะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยนะคะ ะะเช่นคือเออไม่ใช่เช่นคือเขาอะ่ะมีชีวิตคล้ายๆกับเช่นเดียวกับนะคะลว่เจ้าเหยียนนั่นเองคือเขานั้นจะมีอายุสั้นนั่นเองค่ะเอ่อยัวเจ้าเหยียนนะคะมีเขาเรียกว่ามีตระกลูลมีครอบครัวที่พิเศษแต่ว่า แต่ว่านะคะก็คือทำไมเย่จินเจาถึงมีอายุสั้นได้ละ่ะคำถามนี้นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็มีหลายคนนะคะที่อยากจะรู้เพราะว่าถ้าเราดูตามระดับของพลังแล้วเนี่ยเย่จินเจานั้นจะมีะมี พลังเยอะมากนะคะคือคนในตระกูลเนี้ยจากเย่จินนะคะก็ไม่ควรที่จะมีอายุสั้นนะคะอันที่จริงก็คือนะคะตัวตัวเขาอ่ะตัวละครตัวเนี้ยเย่จินเจาถูกสร้างขึ้นโดยเปี้ยนลั่วหัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันถูกสร้างขึ้น,น่ยถูกสร้างขึ้นนะคะคือสุถูกสร้างขึ้นโดยโดยชีวิตของเขาอ่ะเปี่ยนลั่วหัวนะคะกับมาสู่ช่วงเวลาของเขาแบบเออสปีอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขานั้นก็ต้องไปจัดการกระบวนการนี้ นะคะคที่หลงถันนั่นเองค่ะแรกเปลี่ยนการดำรงอยู่ของเขานะคะเปี้ยนลวยหววนะคะตอนนั้นก็มีชีวิตไม่ ไม่มากนักไม่นานนักค่ะโดยธรรมชาติแล้วก็เลยอายุสั้นนั่นเองนะคะก็เลยพลอยทําให้ตัวละคระเย่จินเจ้านี่ก็อายุสั้นไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็บอกแล้วเนาะว่าในเวอร์ชันละครเนาะก็คงไม่สร้างอะไรให้มันแบบว่าเจ็บช้าใจมากเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้นะคะก็ยังนําไปสู่ความจริงที่ว่าแบบยังไงดีล่ะมันมันต้องมีโศกนาฏกรรมในตอนจบอะถ้าสังเกตจากเรื่องอื่นๆนะคะเซียนกระบี่พิชิตมานเนาะ แต่ก็อยู่ที่ว่าจะจบเปิดหรือว่าจะจบแบบที่เราน้ำตาไหลกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ